อ๋อครับครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับเปิดตลาดอยู่อ๋อแล้วเพิ่งอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงต้นต้นโพเหรอนี่เป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรช่วยกันนำผ้ามาปัดผึ้งหลวงออกจากตัวเจ้าหน้าที่หลายสิบคนครับที่ก็พากันวิ่งหนีออกมาจากใต้ต้นไม้บางคนเนี่ยครับพอเปิดหมวกออกมาปรากฏว่ามีเหล็กในผึ้งหลวงเนี่ยอยู่เต็มใบหน้าแล้วก็ร่างกายครับเนี่ยฮะโอ้โหต้องดึงออกกันอย่างนี้ฮะคือเต็มไปหมดเลยฮะนี่คือเห็นชัดมากฮะเนี่ยครับคือเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ครับโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยครับมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร60คนรวมตัวกันไปตัดหญ้าอยู่ที่บริเวณวัดกุดีทองในพื้นที่โบราณสถานอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับแต่ว่าจู่ๆผึ้งหลวงนับร้อยตัวแตกรังครับแล้วก็บินลงมาลุมต่อยเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุก็คาดว่าผึ้งหลวงน่าจะตกใจเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็รวมถึงกลิ่นด้วยจึงแตกรังลงมาลุมต่อยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างครับเยอะค่ะกลับเยอะป่ะเยอะอ๋อแล้วโดนต่อยกันเยอะป่ะต่อยหลายคนเหมือนกันเยอะเลยอ่ะต่อยคนเป็นสิบเลยอ่ะสิบคนได้วิ่งหนีออกมาวิ่งออกมาคนผู้หญิงน่ะเอาผ้าคลุมหัวแล้วพึ่งเต็มหัวเลยเต็มเลยเหรอเต็มหัวเลยวิ่งไปนี่คนนึงแล้วตรงนี้มีลุงอ่ะลุงก็เดินมาแล้วเขาล้มอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นลมแล้วเขานอนหงายท้องเลยลุงนี่หนักป่ะหนักป่ะหนักเบื้องต้นครับทางด้านหน่วยกู้ภัยอยุธยาครับได้นำเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่โดนผึ้งหลวงต่อยมีทั้งหมด60คนครับส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา45คนอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ามี15คนครับอาการบาดเจ็บสาหัสก็ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์ครับโดยบอกว่าจุดประสงค์ที่เข้าไปทำงานก็เพื่อทำความสะอาดตัดต้นไม้ก่อนหน้านี้ก็พบผึ้งหลวงอยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยครับจึงทิ้งไว้เป็นเวลา1เดือนแต่ว่าครั้งนี้ไม่เห็นว่ายังมีผึ้งหลวงอยู่ก็เลยอาจจะทำให้มีการทำงานกันเสียงดังก็คาดว่าน่าจะไปรบกวนผึ้งหลวงครับตอนนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่อายุ70ปีมีโรคประจำตัวอาการยังน่าเป็นห่วงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดรวมถึงเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ก็ต้องร่วมมีการถอดบทเรียนครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีความระมัดระวังกันมากขึ้นทีนี้ก็มีข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับแนะนำวิธีช่วยคนที่ถูกผึ้งแตนเนี่ยต่อยนะครับว่าต้องใช้แบบนี้ครับหลังจากโดนต่อยนะให้นำเทปกาวใสปิดแล้วก็ดึงเหล็กในออกครับจากนั้นก็ล้างแผลด้วยน้ำสบู่ใช้น้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นประคบเพื่อลดบวมนะครับรับประทานยาพาราเซตามอลนะครับหากมีอาการปวดมากแต่ว่าหากแพ้รุนแรงครับอย่างเช่นมีอาการหายใจลำบากหน้ามืดเป็นลมคลื่นไส้อาเจียนโอ้ถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับ